ที่ใดของร่างกายก็จะเป็นโรคที่นั้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปได้นะใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเพราะไม่มีพิษที่จะต้องบีบออกนะเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกและเมื่อเราใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปในชีวิตของเราชีวิตจะต้องการสารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเมื่อได้สารหรือพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นปุ๊บเนี่ยนะชีวิตก็จะดูดไปเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรงนะเมื่อเซลล์แข็งแรงก็ทำหน้าที่ตามปกติแล้วก็สลายโรคครับโรคออกไปนะอันนี้ก็จะทำให้โรคต่างๆนั้นทุเลาเบาบางลงนะหรือหายไปในที่สุดนะนี่ก็คือกลไกการเกิดการหายของโรคนะโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็จะมาเรียนรู้การวินิจฉัยโรคว่าเราจะวินิจฉัยได้อย่างไรนะว่าเราตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะโดยเฉพาะเมื่อเราเกิดอาการไม่สบายถ้าชีวิตเราสบายดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายนะรู้สึกว่าร่างกายเรามันมีอาการไม่สบายบางอย่างนะมันไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังนะอ่อนเพลียหนักตัวอย่างนี้เป็นต้นนะไม่สบายไม่เบากายไม่มีกำลังรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เป็นสุขนะนั่นน่ะเราก็จะมาวินิจฉัยเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็จะมาวินิจฉัยว่าเอ๊ะตอนนี้มันน่าจะเป็นเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันนะ เพราะว่าร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคเอาเราลองมาดูว่าการวินิจฉัยของเราจะวินิจฉัยได้อย่างไรนะเราภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยมันมีแค่3ภาวะเท่านั้นแหละนะซึ่งแต่ละภาวะมันทำให้เป็นโรคได้ทุกโรคดังนั้นไม่ว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามเราก็จะมาวินิจฉัยดูว่าเราอยู่ในกลุ่มร้อนเกินเย็นเกินหรือว่าร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะก็ต้องมาวินิจฉัยนะจริงๆมันมี3ภาวะนี้เท่านั้นแหละแต่มันจะมี5กลุ่มอาการนะนอกจากกลุ่มอาการที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้มันจะมีตัวหลอกอีก2นะมันจะมีเย็นหลอกกับร้อนหลอกนะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันไปแต่แม้เย็นหลอกกับร้อนหลอกจริงๆแล้วนี่เขาก็คือ3ภาวะนี้แหละเขาก็คือ3ภาวะนี้เขาเป็นร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นพันกันนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ออกอาการเขาไม่ออกอาการตามเขาไม่ออกอาการเด่นที่มันตรงนะตรงตามปกติเขาออกการหลอกเดี๋ยวค่อยเรียนกันนะเรียนการวินิจฉัยกันนะจริงๆแล้วภาวะไม่สมดุลมันมีแค่3ร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันนะเอาเรามาดูนะเรามาดูไปทีละอย่างทีละอย่างนะเรามาดูถึงนะสาเหตุของภาวะร้อนเกินก่อนนะสาเหตุของภาวะร้อนเกินเนี่ย 80% ของคนยุคนี้มักจะเป็นภาวะร้อนเกินนะโดยมีสาเหตุหลักจากความเครียดอาหารรสจัดอาหารเนื้อสัตว์อาหารมีสารพิษอาหารมีฤทธิ์ร้อนมากเกินไปการสัมผัสมลพิษต่างๆเช่นนะเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือมลพิษอื่นๆเกินความสมดุลซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำให้เกิดภาวะร้อนเกินนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดเชื้อนะการติดเชื้อในเบื้องต้นมักจะเป็นภาวะร้อนเกินแต่หลังจากนั้นมันจะพันตีกลับไปกลับมาจนอาจารย์เรียกว่าโรคติดเชื้อนั่นคือโรคตอแหลมันก็จะกลับไปกลับมาแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเย็นพันกันมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเอาแน่ไม่ได้โรคติดเชื้อนี่เพราะว่าชีวิตมันต้องผลิตพลังงานไปสู้เชื้อนี่ส่วนใหญ่มันจะสู้หลายรอบมันไม่สู้รอบเดียวจริงๆแม้แต่คนที่เจ็บป่วยมากๆนะคนที่เจ็บป่วยมากๆนะหรือว่ารุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ความเจ็บป่วยมันก็มักจะพันไปพันมาเหมือนกันจะต้องแก้ไขหลายรอบเหมือนกันมันจะบอบช้ำแล้วก็เกิดการแก้ไขกันหลายรอบนะเพราะโดยสัจจะในโลกใบนี้นี่มันมีสภาพนะเย็นตีกับเป็นร้อนร้อนตีกับเป็นเย็นต่างๆอยู่นะ
เออจอมันมีปัญหานะเนี่ยมันอีดมันคิดแล้วก็จอหายเลยนะอ้าวตกลงว่าไงไฟตกโอ้เก็บขึ้นสิตกทำไมเก็บขึ้นเลยนะตกไปตรงไหนล่ะเอ้าไฟก็ตกไปตรงไหนช่วยเก็บขึ้นหน่อยข้างในก็ดับโอ้เอาเอาตกลงร้ายมันเกิดขึ้นนี่ตกลงร้ายมันเพิ่มขึ้นหรือร้ายมันลดลงโอ้ร้ายลดลงนะเอาทำไมว่ามันลดลงอ่ะรับแล้วก็หมดไปใช่ไหมจริงๆมันลดลงจริงๆนะตั้งใจฟังนะมันจะลดลงสองอย่างคนเราถ้าเราละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสนี่มันไม่มีวิบากร้ายมีแต่วิบากดีแล้วพลังวิบากดีนี่เขาทำหน้าที่อะไรเขาดูดสิ่งดีเข้ามาแล้วก็ดันสิ่งร้ายออกไปนี่หน้าที่ของวิบากดีนะเขาจะดูดสิ่งดีๆสภาพดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดันสภาพร้ายๆออกไปจากชีวิตนี่หน้าที่ของเขาเป็นอย่างนี้นะถ่ายทอดแล้วเหรออ้าวถ่ายทอดแล้วก็ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะต้มยำก็ได้อ้าวยังไงก็ได้เขากินได้ตกลงถ่ายทอดแล้วก็ต่อไปเลยนะเนี่ยเล่าเรื่องวิบากนะถ้าเราเป็นคนที่ณปัจจุบันนั้นเราเป็นคนที่ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสอยู่ณปัจจุบันพฤติกรรมปัจจุบันไม่มีวิบากร้ายนะมีแต่วิบากดีเท่านั้นทีนี้พอมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องร้ายนั้นที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ร้ายที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นร้ายที่ลดลงด้วยความจริง2ประเด็น1พลังวิบากดีเนี่ยที่เราทำณปัจจุบันน่ะเขาดูดสิ่งดีเข้ามาเขามีหน้าที่สร้างสิ่งดีให้ชีวิตแล้วก็สลายผลักดันสิ่งร้ายไปจากชีวิตนี่คือหน้าที่ของเขาเขาก็ผลักดันสิ่งร้ายไปจากชีวิตของเรานะนี่คือสัจจะอย่างนี้ดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปดังนั้นร้ายที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจึงเกิดขึ้นน้อยกว่าที่เราทำมาจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำความดีณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ปองไซเนี่ยนะไม่ได้ทำความดีแบบพุทธะณปัจจุบันนั้นน่ะร้ายที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันจะร้ายมากกว่านั้นเพราะอะไร1ไม่มีดีไปต้าน2พฤติกรรมที่เราทำถ้าไม่ใช่ดีมันก็ชั่วนั่นแหละพฤติกรรมใหม่นะนะเราเพิ่มบาปเราทำบาปไม่ทำกุศลทำจิตใจให้เศร้าหมองเนี่ยมันเป็นวิบากร้ายพอพฤติกรรมใหม่ของเราเป็นวิบากร้ายมันก็พอพฤติกรรมใหม่เป็นวิบากร้ายเป็นไงก็มีหน้าที่สร้างผลร้ายกับชีวิตเพราะงั้นอันใหม่ก็เป็นวิบากร้ายอันเก่าที่มันร้ายมันก็มารวมกันนะอันเก่าก็ร้ายก็เลยมี2ร้ายมันก็เพิ่มร้ายนะมันเพิ่มร้ายเข้าไปมันไม่ได้ลดร้ายนะนะร้ายเก่าก็ไม่ได้ลดลงเพราะไม่ได้มีร้ายเนี่ยไปไม่ได้มีดีประดันออกร้ายใหม่ก็ยังมาเพิ่มขึ้นไปอีกก็เลยรวมเป็น2ร้ายอันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ร้ายเพิ่มขึ้นชีวิตเราณปัจจุบันถ้าเราไม่ได้ละบาปไม่ได้บำเพ็ญกุศลไม่ได้ทำจิตใจให้ผ่องใสแต่เรานี่เพิ่มบาปไม่ทำกุศลแล้วก็ทำจิตใจให้เศร้าหมองให้มันทุกข์ให้มันทรมานเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นณปัจจุบันนั้นๆน่ะสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมากขึ้นเป็นร้ายที่เกิดมากขึ้นไม่ใช่ร้ายที่ลดลงเพราะว่าเราทำใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีแต่ร้ายที่เกิดมากขึ้นนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสอยู่แม้ร้ายเกิดขึ้นเขาเป็นร้ายที่ลดลงแม้ร้ายเกิดขึ้นเขาเป็นร้ายที่ลดลงเพราะพฤติกรรมปัจจุบันไม่ได้มีวิบากร้ายมีแต่วิบากดีที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาด้วยดันร้ายเก่าให้เบาไปได้ด้วยนะ
จริงๆชีวิตเราถ้าละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสอยู่แปลว่าทำความดีแบบพุทธะนั้นอยู่เนี่ยถ้ามีร้ายเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมใหม่เกิดจากพฤติกรรมเก่าที่พลาดทำมาแล้วเท่านั้นในชาตินี้หรือชาติก่อนๆก็แล้วแต่เพราะใหม่ไม่ได้มีวิบากร้ายมันก็เป็นเก่าเท่านั้นนะที่เป็นวิบากร้ายและเก่าที่เป็นวิบากร้ายที่พลาดทำมานั้นเข้ามาได้น้อยกว่าที่เราทำมาเพราะอะไรก็เพราะมีดีที่เราทำอยู่ณปัจจุบันน่ะดันออกไปดูสิ่งดีเข้ามาดันร้ายไปเพราะฉะนั้นร้ายที่เราได้รับจึงน้อยกว่าที่เราทำมานี่คือข้อที่หนึ่งนะเนี่ยร้ายนี่ได้รับเป็นน้อยกว่าที่ทำมาถ้าไม่ทำดีจะหนักกว่านั้นนี่เขาน้อยกว่าที่เราทำมาแล้วเวลารับเสร็จเป็นไงรับแล้วก็หมดไปด้วยรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเนี่ยเวลารับแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมากขึ้นนะรับแล้วก็หมดรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเรารับร้ายอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าด้านร่างกายด้านเหตุการณ์รับร้ายอยู่เท่าไหร่มันก็หมดร้ายไปเท่าที่เรารับนั่นแหละเราทรมานเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นนะเราลำบากเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ส่วนที่ยังไม่หมดก็คือนะส่วนที่ยังต้องรู้สึกลำบากอยู่ทรมานอยู่ต่อเนื่องไปอยู่ก็คือส่วนที่เหลือแต่ส่วนที่หมดก็หมดไปแล้วนะทรมานเท่าไหร่ก็หมดไปเท่าที่ทรมานแต่ส่วนที่เหลือก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สุดท้ายมันก็หมดไปเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตเราถ้าเราทำดีแบบพุทธะถูกตรงนี่นะเวลามีร้ายเกิดขึ้นนิดให้เรารู้ได้เลยว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วโอ้ปัจจุบันเราทำดีถูกตรงอยู่เราละบาปบำเพ็ญกุศลทำใจให้ผ่องใสอยู่โอ้ยสบายใจได้เลยร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเขาลดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ร้ายเพิ่มขึ้นแต่เป็นร้ายที่ลดลงตั้งแต่ถูกดีดันออกลดลงไปจนถึงว่ารับแล้วก็หมดด้วยสองชั้นเลยร้ายลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นถ้าผู้ที่มีปัญญาจะรู้อย่างนี้ตกลงพอรู้อย่างนี้เราจะเศร้าใจไหมที่ร้ายมันลดลงเศร้าใจไหมเอ้าทำไมไม่เศร้าใจเล่ายินดี ก็ร้ายมันลดลงจะบ้าเราจะไปเศร้าใจทำไมใช่ไหมผู้ที่มีปัญญาก็ควรจะยินดีใช่ไหมควรจะยินดีควรจะมีความสุขที่ร้ายมันลดลงโอ้ร้ายหมดอีกแล้วโอ้ร้ายหมดอีกแล้วนะถ้าเป็นโรคก็หายหายหายเป็นเท่าไหร่มันก็หายเท่านั้นแหละก็เราไม่ได้ทำเพิ่มไงก็เราไม่ได้ทำเพิ่มเราก็ดูแลให้มันถูกทำสมดุลร้อนเย็นอยู่นะทำสมดุลร้อนเย็นได้ดีได้ถูกต้องอยู่แล้วเราก็ทำความดีอยู่นะดีแบบพุทธะแล้วก็ทำความดีอยู่เอ้าก็จะไปเพิ่มได้ไงนะร้ายมันก็มีแต่ลดลงโรคก็มีแต่ลดลงเพราะฉะนั้นอาการไม่สบายอะไรเกิดขึ้นก็ไปตัดหายหายหายแม้มีร้ายอะไรเข้ามาในชีวิตเป็นไงร้ายลีลาไหนก็ช่างมีตัดหายหายหายร้ายหมดอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วก็เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองมาก็เพื่อหมดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโรคหรือเรื่องร้ายมันเกิดมาเท่าไหร่เท่าไหร่สุดท้ายมันก็ดับไปทั้งนั้นแหละเคยเห็นโรคที่ไม่ดับไปไหมเคยเห็นไหมไม่มีถึงที่สุดมันก็ต้องดับไปไม่ดับตอนเป็นก็ดับตอนตายเห็นไหมยังไงมันต้องดับแล้วนะเชื่อเถอะนะเคยเห็นเรื่องร้ายที่ไม่ดับไปไหมไม่เคยเนาะสุดท้ายมันก็ดับไม่ดับตอนเป็นก็ดับตอนตายสุดท้ายมันก็ต้องดับไปอยู่ดีนั่นแหละนะมันจะตามแค่ไหนสุดท้ายมันก็ดับไปทั้งนั้นนะจะเรื่องดีเรื่องร้ายสุดท้ายก็ต้องดับไปทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราอยากให้เกิดเรื่องดีมากเราก็ทำดีมากใช่ไหมอยากให้เกิดเรื่องร้ายมากเราก็ทำเรื่องร้ายมากมันจะไปยากอะไรแล้วทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตเราทำมาทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตแต่ละชีวิตคือสิ่งที่ผู้นั้นทำมาเองทำมาเองก็รับเองแล้วก็สุดท้ายก็หมดไปเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาก็ไม่ทำไอ้ที่มันจะสร้างวิบากร้ายเราไม่ทำไอ้ที่ไม่ดีไม่ทำทำแต่สิ่งที่ดีนะที่จะสร้างวิบากดีให้ชีวิตเท่านั้นนี่คือผู้ที่มีปัญญาก็จะทำอย่างนี้
นะทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอะไรทุกข์ นะเอาค่อยเรียนรู้กันไปนะเพราะถ้าเราเข้าใจในชีวิตเรามันก็จะมีแต่ความสุขใจนั่นแหละนะผู้ที่มีปัญญาก็จะมีความสุขใจนะอ้าวก็เล่าสู่ฟังจากเหตุการณ์ที่ไฟดับ 2-3 ครั้งไฟดับ 2-3 ครั้งกำลังบรรยายไปดีๆนะไฟก็ดับนะไฟดับไป 2-3 ครั้งนะคนมีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะคนมีปัญญาก็มันจะเกิดสิ่งไม่ดีเงี้ยไหนเชิงไหนยังไงเราก็ไม่ทุกข์เราก็เอาความสุขได้เอาประโยชน์ได้นะเอาประโยชน์ได้เอาความสุขได้ยินดีได้นะแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็โอ้เจอโรคเจอเรื่องร้ายชีวิตก็เต็มไปด้วยทุกข์ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเออทุกข์ไปทำไมนะทุกข์นี่มันจะช่วยเราได้ใช่ไหมถ้าเราทุกข์ใจเนี่ยฮะมันจะช่วยเราได้ใช่ไหมมันจะช่วยให้เราหายทุกข์ใช่ไหมเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจเนี่ยมันจะช่วยให้เราหายทุกข์ใช่ไหมไม่มันไม่ได้ช่วยหรอกไม่เชื่อลองทำดูสิไม่เคยทำหรือไงเจอโรคเจอเรื่องร้ายแล้วก็กลุ้มใจทุกข์ใจโอ้ยนึกว่าเป็นผู้ช่วยอย่างดียังไงความกลุ้มใจความทุกข์ใจเนี่ยเป็นผู้ช่วยอย่างดีเหรอช่วยให้เราดีขึ้นหรือช่วยเหยียบซ้ำมันก็ช่วยเหยียบซ้ำเท่านั้นเลยปะโถเอ้ยที่เราทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วแถมมาทุกข์ใจมาเหยียบซ้ำอีกปะโถเอ้ยนะไม่ช่วยกันเลยมีแต่ซ้ำเติมให้แย่ลงนะนี่เขาเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยเนาะก็มีแต่ทำให้เราแย่ลงไปกว่าเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ใจไม่มีประโยชน์อะไรจะเถียงไหมไม่เถียงนะทำไมไม่เถียงอ่ะเออก็มันเป็นเรื่องจริงเนาะความทุกข์ใจไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะความไม่ทุกข์ใจต่างหากมีประโยชน์ที่สุดนะความสุขใจนี่แหละมีประโยชน์ที่สุดนะความทุกข์ใจไม่มีประโยชน์อะไรหรอกล้างออกนะมีปัญญากับล้างออกล้างออกอย่าให้มันเหลือนะไม่มีทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วนะเอ้ามาเรียนรู้เพิ่มนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงสมดุลร้อนเย็นนะกำลังพูดถึงสมดุลร้อนเย็นว่าเออนะมันเกิดจากสาเหตุหลักอะไรบ้างกันไล่ไปอาจารย์พูดไปถึงโรคติดเชื้อเลยนะการที่ชีวิตเรามีพิษมากๆแม้แต่ไม่ใช่พิษติดเชื้อก็ตามนะเป็นพิษจากการไม่ติดเชื้อถ้าพิษมันเยอะมันแรงหรือเป็นโรคติดเชื้อก็ตามเนี่ยนะเวลาร่างกายต่อสู้กับพิษทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่มันรุนแรงนะหมายความว่าโรคติดเชื้อก็เอามันจะแรงไม่แรงเท่าไหร่ก็ตามจริงนั่นนะรวมทั้งพิษที่ไม่ติดเชื้อถ้ามันเยอะมันมากตัวที่ไม่ติดเชื้อถ้าพิษมันเยอะมันมากนี่ชีวิตของเราต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นกับโรคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดว่ามันเป็นโรคตอแหลมันจะเป็นโรคตอแหลถ้าเป็นลักษณะนี้มันจะตอแหลคือมันตอแหลอยู่สองเรื่องนะหนึ่งทำท่าว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วทำท่าว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วทำท่าว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วนะแต่มันก็ถ้าเราทำถูกมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่มันจะไม่ดีขึ้นไปตลอดนะมันจะไม่ดีขึ้นไปตลอดมันจะดีขึ้นสักพักเดี๋ยวก็จะเป็นอีกดีขึ้นสักพักเดี๋ยวก็จะเป็นอีกดีขึ้นสักพักเดี๋ยวก็จะเป็นอีกเพราะอะไรเพราะชีวิตเรานั้นจะต้องต่อสู้กับโรคนั้นเป็นระยะเป็นคราวๆมันไม่สามารถสลายโรคที่มากนั้นหมดคราวเดียวได้เพราะฉะนั้นมันจะสู้กันเป็นคราวๆเท่านั้นมันจะสู้ได้เป็นคราวๆจังหวะที่สู้กันเนี่ยมันก็จะเหมือนจะแย่มันจะแย่เพราะผมต้องสู้กันโอ้นักรบลงสนามรบมันต้องมีบาดเจ็บเป็นธรรมดานะโอ้โหรบกันโอ้โหกับพิษนะในระหว่างรบกันมันจะใช้พลังงานจะเสียพลังงานมันยังไม่ชนะนะมันยังเหนื่อยยังลำบากเสียพลังงานสู้กันอยู่นะมันจะมีไข้ร้อนบ้างหนาวบ้างนะร้อนๆหนาวบ้างนะมันก็จะเป็นไปได้หมดจังหวะถ้าร่างกายมีกำลังสู้เยอะๆหน่อยก็จะโอ้โหมันก็จะเกิดความร้อนที่เป็นพิษมันก็จะร้อนเกินนะจังหวะหมดเรี่ยวหมดแรงหรือบางส่วนมันหมดเรี่ยวหมดแรงมันจะเย็นเกินมันผลิตพลังงานไม่ได้มันจะเย็นเกิน
บางส่วนมันร้อนบางส่วนมันเย็นมันจะร้อนร้อนหนาวร้อนเย็นพันกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นระหว่างสู้กันนี่เอาแน่ไม่ได้เลยกับพิษที่เยอะพิษที่เยอะหรือพิษที่ไม่คุ้นชินที่ร่างกายทุ่มโถมชีวิตเข้าไปสู้นะมันเอาแน่ไม่ได้เลยว่ามันจะร้อนเกินมันจะเย็นเกินแล้วมันจะร้อนเย็นพันกันมันก็สู้กันแหลกลานเลยนะทีนี้ถ้าเราสู้ชนะนะเราปรับสมดุลร้อนเย็นดีเราสู้ชนะชนะเสร็จมันก็สบายรู้สึกโล่งสบายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็สบายสบายไปสักพักเป็นไงชีวิตรวบรวมกำลังได้ดีเขาก็จะสู้กับพิษส่วนที่เหลือเขาจะสู้กับโรคกับพิษส่วนที่เหลืออีกก็สู้กันอีกพอสู้กันอีกเป็นไงก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะดีขึ้นเมื่อกี้นี้ก็ดีขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วนะพอไปสู้กับโรคอีกก็อีกแล้วมันก็ต้องลำบากอีกแล้วนะเดี๋ยวร้อนเกินเดี๋ยวเย็นเกินเดี๋ยวร้อนเย็นพันกันก็สู้กันอีกแล้วนะโอ้นะจะถึงว่าโลกตอนแล้วว่าจะหายก็ไม่เห็นหายเนี่ยมาอีกแล้วนะนี่คนไม่รู้ก็จะตกใจอ่ะเนี่ยคนไม่รู้ก็ตกใจอะไรวะโอ้โหทำไมมันมาอีกแล้วมันร้ายเหลือเกินอะไรเงี้ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคนไม่รู้จะตกใจตกใจก็พ่ายแพ้เลยทีนี้กิเลสพาตกใจกิเลสคือตัวไม่รู้ตกใจกับกลัวเข้าไปอีกเสียพลังไปกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกเสียพลังไปดันออกโฮเซลเสื่อมเข้าไปอีกเป็นโรคเข้าไปอีกเติมโรคเข้าไปเรื่อย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 เลยทีนี้ตายเลยทีนี้นะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยกำลังดีขึ้นนี่กำลังดีขึ้นชนะไปชุดหนึ่งแล้วแหมใครเข้ามาชุดที่สองก็ใจออกแล้วนะจริงๆแล้วชีวิตเก่งขึ้นแล้วจะกำลังปราบพิษชุดที่สองอยู่นะแต่เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็กลัวเดี๋ยวกังวลอ้าวปราบพิษชุดที่สองได้เป็นไงก็แข็งแรงขึ้นไปสบายขึ้นไปเราก็นึกว่าหายโรคกันแล้วสบายแล้วเราก็ไปทำงานโอ้โหไปแล้วนะไปสักพักก็อ้าวหงายหลังไปอีกเพราะว่ามันยังไม่ได้แข็งแรงเต็มที่แต่ว่ามันเริ่มดีขึ้นมาแล้วมันก็กำลังพอร่างกายเราดีขึ้นอีกแล้วก็ไปสู้กับพิษชุดที่สามอีกนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นรอบๆอย่างเงี้ยตอนสู้กันมันก็ไม่สบายตอนชนะมันก็สบายนะมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยพอสบายเรานึกว่ามันชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราก็ไปทำงานเกินแรงอ่ะส่วนใหญ่เราก็นึกว่าเฮ้ยหายแล้วก็ไปทำเท่าเดิมจริงๆถ้าโรคมันเยอะมันจะไปทำใช้แรงเท่าเดิมไม่ได้มันก็จะใช้ได้ประมาณหนึ่งแล้วมันก็ชักจะไม่ค่อยดีแล้วจะก็ออกอาการไม่ดีเราก็ต้องพักก่อนสู้โรคก่อนสู้โรคไปก่อนสู้ชนะแล้วก็โอ้สบายแล้วก็ทำงานต่อตามกำลังที่มีพอเริ่มไม่ดีแล้วก็ต้องพักอีกอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆๆนะอาจารย์ถึงว่าไอ้โรคที่มันเป็นเรื้อรังเนี่ยนะที่มันมากโรคที่พิษมันมากแม้มันไม่ใช่โรคติดเชื้อแต่ว่าเราสะสมพิษของความไม่สมดุลมากหรือเป็นโรคติดเชื้อซึ่งร่างกายไม่ชอบไม่ต้องการโรคติดเชื้อก็จะสู้กันแหลกลานเลยสู้เป็นยกเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นโรคตอแหลมันจะเป็นโรคตอแหลนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วแย่ลงเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เอากลับมากำเริบแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอาเดี๋ยวก็มาเล่นงานเราอีกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็กลับมาเล่นงานเราอีกแต่ถ้าเราไม่กลัวนะเราก็แก้ไปเรื่อยมันก็หายไปเรื่อยเบาไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะสู้กับโรคแล้วตอแหลอันที่สองอันที่หนึ่งนี่เห็นไหมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตอแหลที่สองคืออะไรตอแหลที่สองนี่คือเขาจะไม่ตายตัวว่าเขาจะร้อนเกินเย็นเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันมันยังไม่ตายตัวเพราะการต่อสู้นั้นนะบอกไม่ได้เลยว่าตอนนั้นน่ะจุดไหนจะเป็นจุดร้อนเกินร่างกายมีกำลังสู้ไปเรื่อยๆเกิดความร้อนที่เป็นพิษลงก็ร้อนเกินจังหวะไหนมันเราไม่รู้ว่าเซลล์ตัวไหนมันจะหมดกำลังก่อนซึ่งมันจะเย็นเกินนะจังหวะไหนมันจะเย็นเกินแล้วจุดไหนมันจะร้อนเกินเย็นเกินที่มันพันกันมันมีทั้งร้อนทั้งเย็นอ้าวมีทั้งพิษร้อนที่ตกค้างมีทั้งเย็นที่หมดกำลังมันมีอีกนะพิษร้อนที่ตกค้างยังสลายไม่ได้นะแล้วก็มีทั้งพิษเย็นที่ชีวิตหมดกำลังหรือเลือดลมไหลเวียนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีทางเดาถูกเลยมันจะบอกยากในกรณีที่มัน พิษมากนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าผู้มีความรู้เข้าใจแล้วปะเถอมันก็มีแค่3อาการนี่แหละ3ภาวะเนี่ย
มีร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นพันกันแค่นี้แหละแค่วินิจฉัยให้ถูกว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรเท่านั้นเองนะใส่น้ำเย็นใส่น้ำอุ่นนะหรือสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนก็สังเกตให้เป็นคนรู้จักสังเกตเท่านั้นแหละสัมผัสร้อนหรือสัมผัสเย็นหรือสัมผัสทั้งร้อนทั้งเย็นนะอะไรมันสบายอะไรไม่สบายแค่รู้จักสังเกตแล้วก็จะค่อยๆรู้ได้นะแล้วยังมีความลึกซึ้งซับซ้อนอีกนะมีความลึกซึ้งซับซ้อนอีกว่าถ้าวิบากร้ายเข้านี่นะสังเกตยังไงยังไงก็ไม่เห็นนะทั้งที่เรามีความรู้หมดเลยนะ